สวัสดีเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เคาน์เตอร์ของทางแบรนด์ Rado นะครับที่ทางห้างเซ็นทรัลชิดลมนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเคยมีการรีวิวเจ้าตัว Rado กับตันคุกพลาสมาเซรามิกไปแล้วนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันมานะครับว่านอกจากกับตันคุกแล้วเนี่ยทางแบรนด์ Rado จะมีรุ่นไหนน่าสนใจอีกบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเนี่ยทีละตู้เลยนะฮะว่ามีเรือนไหนเด็ดเรือนไหนดียังไงบ้างนะฮะยังไงจะมีรุ่นไหนบ้างนะฮะตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้แรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยก็จะโชว์ในส่วนของ Rado 2 Square นะฮะซึ่งเป็นนาฬิกาที่แบบมีความไอคอนิกมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าแบรนด์ Rado เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆของโลกเลยนะฮะคือเมื่อก่อนนาฬิกามันจะแบบกลมๆกันใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นทรงเหลี่ยมที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันทีละเรือนเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเรือนแรกนะครับผมขออนุญาตให้พี่หยิบสีขาวมาให้ดูหน่อยได้มั้ยครับแบรนด์ Rado เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นเซรามิกของเขานะครับโดยที่ในตู้นี้หลายๆเรือนนะครับจริงๆต้องบอกว่าโดยส่วนมากเกือบทั้งหมดเนี่ยวัสดุจะเป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเซรามิกที่เราจะเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอันนี้คือเรือนแรกเลยนะคือสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่เห็นปั๊บมันก็รู้เลยว่าเป็นเซรามิกนะฮะโดยที่ความเป็นเซรามิกของเขาเนี่ยถ้าเกิดใครหลายๆคนคิดเหมือนผมสมัยก่อนนะเวลาผมนึกถึงเซรามิกนะครับผมจะคิดว่ามันต้องแบบมีความหนักๆใช่ไหมฮะอารมณ์เหมือนกระเบื้องอ่ะกระเบื้องที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วินาทีแรกที่ผมหยิบขึ้นมานะฮะมันจะมีความเบาแบบเบางงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบเราเคยคิดว่ามันต้องแบบเป็นกระเบื้องหนักๆอ่ะแต่พอมันอยู่บนข้อมืออยู่บนมือเรานะฮะมันเบาอารมณ์เหมือนแบบเกือบๆจะเป็นไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอย่างนึงเลยนะที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาจับดูนะฮะแล้วก็วัสดุเนี่ยพื้นผิวนะฮะเพื่อนๆถ้าเกิดได้ลองมารูปๆดูนะมันจะแตกต่างกับที่เราคิดแบบสิ้นเชิงมากๆนะครับคือเราจะเคยคิดว่าเฮ้ยเซรามิกมันต้องเงาๆรู้สึกแบบอาจจะมี texture ไม่ดูแบบน่าสัมผัสเท่าไหร่นะฮะแต่อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าผิดคาดเลยนะครับเป็น texture ที่ดูดีมากจริงๆนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบเป็นหน้าสเกเลตันนะครับสีขาวนะแล้วก็มีประกอบกับเป็นหลักเพชรด้วยนะครับจริงๆหน้านี้เนี่ยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะผมว่ามันยังไม่ได้ดูแบบมีความกวนหน้าปัดดูมีความผู้หญิงมากเกินไปอ่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันทำให้หลักเพชรมันดูแบบจมๆเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้ดูเด่นมากนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทาบนข้อมือให้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอฝากนาฬิกาเรือนปัจจุบันที่ใส่อยู่ไว้ก่อนนะครับอยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาเซรามิกสีขาวเนี่ยอยู่บนข้อแล้วเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนะฮะต้องบอกเลยว่าคือเหมือนกับว่าใส่ชุดมาเพื่อเรือนนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเข้ากับข้อมือเข้ากับชุดสูทแบบนี้มากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียได้นะถ้าเกิดใส่สูทสีครีมแบบเนี้ยแบบสีอ่อนๆน่ะโทนซับซอฟนะครับเอามาใส่กับนาฬิกา Rado นะครับเซรามิกสีขาวแบบนี้นะดูเข้ากันสุดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่อยากเอามาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันดีกว่านะครับคือหลายๆคนเห็นสีขาวเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยชินนะฮะนาฬิกาสีขาวรู้สึกสีมันอาจจะใส่ยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาดูสีที่มันเข้มๆขึ้นนิดนึงดีกว่านะครับจริงๆอันนี้น่าจะเป็นสีซิกเนเจอร์สีนึงของ Rado เลยนะฮะก็คือตัวสเกเลตันสีดำแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีหลักเพชรด้วยนะฮะใครที่รู้สึกว่ามีหลักเพชรมันดูวุ้งวิ้งไปนะฮะมาลองดูตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นไฮเทคเซรามิกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดได้เห็นภาพใกล้ๆนะฮะผิวมันจะมีความเงาแล้วก็แบบมีความเล่นแสงแบบมันโอเคมากๆเลยอ่ะแล้วก็แบบการที่เราเห็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้แล้วแบบตัวเรือนนาฬิกาแบบนี้ความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนจะต้องหนักอ่ะแต่พอจับจริงมันเบาอีกแล้วนะครับคือความรู้สึกแบบแปลกใจรู้สึกแบบไม่ค่อยชินอย่างแรงเลยนะฮะอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองมาจับตัวจริงกันสุดๆเลยนะครับซึ่งพอมันเป็นสีดำเนี่ยฟิลลิ่งมันก็จะดูเคร่งขรึมนะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเซรามิกนะฮะเพื่อนๆเห็นว่ามันเงามันดำขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบสีมาเนี่ยรับประกันได้เลยนะใส่เดือน2เดือนนะฮะรอยขนแมวมาเพียบนะครับแต่ด้วยความเป็นเซรามิกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะเกิดรอยแบบยากมากอ่ะคือเซรามิกนี่คือแบบถ้าเกิดจะเอาไปขูดเป็นรอยจริงๆเนี่ยต้องแบบกระแทกรุนแรงมากจริงๆนะครับซึ่งเรือนเนี้ยแน่นอนว่าพอมันเป็นเซรามิกทั้งตัวเรือนแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบกับความเงาความมันวาวแบบนี้ไปยาวๆเลยมันแทบจะไม่เกิดรอยขีดข่วนเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยของทางเซรามิกนะฮะซึ่งพอมันเป็นหน้าดำนะผมว่ามันก็ดูเข้ากับความเป็นสเกเลตันดีนะครับพอขึ้นข้อนะโอ้โหนะครับอันนี้ผมนึกภาพนะว่าแบบใส่กับสูทสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะหรือว่าสูทสีดำนะแล้วก็แบบไปงานหรูๆหน่อยนะครับออกมานี่แบบสวยงามมากนะฮะเล่นแสงเล่นแสงดีแบบสุดๆนะครับด้านในนี่เหมือนจะแบบประกายประกายสีทองๆด้วยนะนะครับดูเข้ากับเฉดของเซรามิกสีดำๆมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เท่มากนะฮะอ๋อลืมสังเกตนะฮะมันจะมีรูปสมอเรือตรงนี้ด้วยนะคือทีแรกผมคิดว่าจะมีแค่ตัวกัปตันคุกนะฮะแต่ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นออโตเมติกจะมีสมอเรือหมดทุกเรือนเลยใช่ไหมฮะก็จะมีสมอ
เล็กๆน่ารักสีทองๆนะฮะซึ่งสมอเรือมันแกว่งได้ด้วยนะนะครับอันนี้เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของเขาเพื่อบอกว่าเครื่องนั้นเนี่ยเป็นออโตเมติกนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนที่2นะครับขออนุญาตปากคืนหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยขอดูแบบหน้าเรียบๆหน่อยดีกว่านะครับหน้าสเกเลตันเนี่ยมา2เรือนละขอเป็นตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะก็คือตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นพลาสมาเซรามิกด้วยนะครับเมื่อกี้2ตัวมันเป็นไฮเทคเซรามิกนะฮะแต่ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นพลาสมาเซรามิกซึ่งพลาสมาเนี่ยมันต่างกับเซรามิกธรรมดายังไงนะครับพลาสมามันจะมีการนำเอาเซรามิกเนี่ยไปเผาที่ความร้อนสูงมากๆนะฮะประมาณ 20,000 องศานะครับเผาจนเซรามิกเนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวนะฮะกลายมาเป็นผิวสีแบบเงินๆเงาๆเหมือนโลหะได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอย่างนึงที่ผมแบบอึ้งมากนะเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะฮะเซรามิกอ่ะเขาขาวอะล้วนๆเงาๆเลยนะฮะเขาเผาจนกลายมาเป็นโลหะที่มันแบบหน้าตาเหมือนสแตนเลสสตีลได้อะซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเซรามิกสีมันไม่คุ้นเลยอะลองมาดูพวกพลาสมาเซรามิกเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าสีสันของเขาเนี่ยมันจะทำมาเหมือนสแตนเลสสตีลมากๆเลยนะมันจะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็สร้างความเคยชินในการใส่ใช้งานนาฬิกาได้แบบดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผิวเนี่ยดูออกมาสวยงามมากนะแล้วก็มีความเงินๆไอ้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องหนักกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเพราะว่าสีสันเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหล็กตันๆนะฮะดูแบบงงเงาเหมือนเป็นเหล็กก้อนอ่ะแต่พอจับขึ้นมานะครับแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับด้วยความเบาด้วยความสบายของมันนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูนะก็คือเวลาอยู่บนข้อนะครับมันจะเป็นตัวเรือนที่มีความแบบโค้งสโลปเข้ากับข้อมือเราได้ดีมากเลยนะฮะคือทีแรกผมไม่ได้คิดว่านาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะใส่ได้สบายขนาดนี้นะครับแต่อันเนี้ยเรื่องการสวมใส่แล้วก็ขนาดลักทูลักแล้วก็ทรงของสายที่มาเป็นสไตล์อินทิเกรตเบรสเลตเนี่ยผมว่ามันใส่ได้แบบสบายกว่าที่คิดมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ผมว่าใส่ได้สบายมากๆนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันได้นะถ้าเกิดข้อมือใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบโชว์สายด้านข้างด้านบนอะไรเงี้ยมันก็จะแผ่ๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กก็จะโอบกระชับได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนนึงที่สุดยอดมากนะฮะผมว่าสวยงามมากเลยแล้วก็จริงๆอยากจะเล่านิดนึงนะว่าตัวพลาสมาเซรามิกเนี่ยคุณสมบัติของเขานะครับมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่มันจะปรับอุณหภูมิตามร่างกายเราด้วยนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดเราเป็นนาฬิกาแบบเป็นสแตนเลสสตีลอะแล้วแบบเราใส่นาฬิกาเรือนนั้นอะไปเมืองหนาวๆนะฮะเวลาเราไปแบบที่แบบสวิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุณหภูมิมันลบ5ลบ10นะฮะนาฬิกามันจะแข็งแบบเย็นเป็นน้ำแข็งอยู่บนข้อมือเราเลยอะเวลาเอามาแตะข้อมือเรานี่แบบร้องจากเลยนะฮะแต่ตัวเซรามิกเนี่ยมันจะปรับอุณหภูมินาฬิกาให้เข้ากับอุณหภูมิร่างกายคือประมาณว่าเวลาอยู่บนข้อมือเราอ่ะมันจะไม่ได้เย็นตามอุณหภูมิด้านนอกอ่ะนะครับคือมันจะแบบคงอุณหภูมิไว้นะฮะใส่ไปเมืองหนาวๆมันก็จะไม่ได้เย็นใส่ไปเมืองร้อนๆมันก็จะไม่ได้ร้อนนะครับคือมันจะคงตามอุณหภูมิของบอดี้เราร่างกายเราที่มันสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แบบผมว่าเจ๋งมากเลยนะแล้วก็แบบช่วยแก้ปัญหาคนที่แบบขี้ตกใจอ่ะแบบผมอ่ะได้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเซรามิกทั้ง3เรือนนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรือนพิเศษ3เรือนนี้นะฮะอันนี้เป็นคอลเลกชันที่มีการไปคอลลาโบเรชันกับทางศิลปินจากทั่วโลกเลยนะครับซึ่ง3เรือนนี้ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยโอ้โหแบบจี๊ดจ๊าดมากนะครับแนวสุดๆเลยอ่ะใครคิดว่าลาโดมีแต่นาฬิกาหน้าตาคลาสสิกทรีดิชันนอลร่วมสมัยนะฮะมาเจอ3เรือนนี้เข้าไปนะผมว่ามีสะเทือนกันแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละเรือนกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเรือนแรกนะฮะเรือนนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Over the Abyss นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะที่ไปคอลแลบกับศิลปินชาวอินเดียนะฮะซึ่งความเจ๋งของเรือนนี้นะเพื่อนๆลองดูที่หน้าปัดนะครับคือเข็มของเขาอ่ะมันจะเป็นเข็มแบบเหมือนเป็นพลุอ่ะนะครับแล้วก็แตกออกมานะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามองแบบผ่านๆนะครับเราจะหาไม่เจอเลยว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่ตรงปลายเข็มอ่ะมันจะมีการแต้มสีขาวนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับโดยที่คอนเซ็ปต์ของเขานะผมว่าคอนเซ็ปต์มันเก๋มากก็คือเขาจะสื่อสารถึงการแบบเชื่อมโยงไทม์โซนทั่วโลกนะฮะคือประมาณว่าแต่ละมาร์กเกอร์หรือว่าแต่ละหลักเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่นาฬิกาไปชี้ไปที่แบบตัวเลขต่างๆนานารอบนาฬิกาใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นการบอกว่าอ่ะตอนนี้นาฬิกาเรือนนี้มันชี้ไปที่ทั่วซัมโซนทุกๆประเทศทั่วโลกอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนแบบเป็นการรวมทั่วโลกเลยมาสู่จุดศูนย์กลางอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากนะเก๋มากเลยอ่ะมันมีการเล่นเฉดจากสีน้ำเงินเนี่ยไปเป็นสีม่วงไปเป็นสีชมพูด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวนึงที่ผมว่ามันดูมีเอกลักษณ์มากนะวัสดุก็เป็นเซรามิกสีน้ำเงินด้านด้วยนะครับปกติจะไม่ค่อยได้เจอเซรามิกสีแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ดูดีมากจริงๆนะครับอ่ะตัวแรกประมาณนี้นะฮะตัวที่2เนี่ยผมว่าคอนเซ็ปต์ก็เก๋มากเหมือนกันนะครับคอนเซ็ปต์ของเรือนนี้จะชื่อว่าอันดิจิตอลนะฮะปกติแล้วนาฬิกาดิจิตอลที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะใช้ตัวเลขที่แบบมันจะเป็นขีดๆที่แบบมันจะเป็นทรงตัดๆหน่อยใช่ไหมฮะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ
ซึ่งคอนเซ็ปต์ของเดือนนี้เขาจะมีการนำเอาขีดตัวเลขของนาฬิกาดิจิตอลเนี่ยมาใส่อยู่บนเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีของนาฬิกาเรือนนี้นะฮะถ้าเกิดเราดูไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นเหมือนแบบเนียนๆเป็นนาฬิกาดิจิตอลอ่ะแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าอันดิจิตอลก็คือเป็นการทำให้นาฬิกาดิจิตอลเนี่ยมันไม่ดิจิตอลนั่นเองนะฮะพูดแล้วงงใช่ไหมฮะตามให้ทันดีๆนะฮะคือเหมือนเป็นการนำเอานาฬิกาดิจิตอลมาทำให้เป็นอนาล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยมีการนำเอาดีไซน์ของเข็มเนี่ยมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ดูเท่มากนะเป็น two square อีกเรือนนึงที่ผมว่ามีคอนเซ็ปต์แบบเก๋สุดๆนะครับส่วนอีกเรือนนึงอันนี้แบบแนะนำเลยนะครับเห็นครั้งแรกนี่ตกใจเลยไม่คิดว่าเป็นนาฬิกานะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีการเปิดด้านในมาแบบเล็กๆแบบนี้นะครับพื้นผิวหน้าปัดเนี่ยมันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นพื้นเซรามิกสีขาวโล่งๆนะฮะแล้วก็เปิดให้เห็นช่องด้านในแบบนี้นะเหมือนเป็นลูกตาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่แบบมันมินิมอลมากๆนะฮะใครที่ชอบนาฬิกาสายแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมินิมอลจัดๆแล้วก็ดูเหมือนแบบเป็นกำไรมากกว่านาฬิกาเรือนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้ได้เลยนะครับก็นับว่าเป็น3เรือนนะฮะที่ดีไซน์เนี่ยมาแบบแปลกแหวกแนวแล้วก็ลืมภาพลักษณ์นาฬิการาโดเดิมๆไปได้เลยนะครับ3ตัวนี้เจ๋งมากนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่แบบเป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแต่หน้าเหลี่ยมหรือเปล่านะฮะตัว True Square นะครับจริงๆมันจะมีคอลเลกชันที่ชื่อว่า True อยู่ด้วยนะครับซึ่ง True เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหน้ากลมนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาตัวหน้าสีเขียวมาให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคอลเลกชันคล้ายๆกับ True Square แหละแต่ว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นทรงวงกลมแทนนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่แบบมีคอนเซ็ปต์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าตรงที่มันเห็นเปิดเป็น Open Heart ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นแบบความลับอ่ะให้เราแบบส่องเข้าไปนะฮะแล้วก็เห็นแบบการเปิดนิดเปิดหน่อยให้มันดูน่าค้นหาดูแบบมีความลับซ่อนอยู่เป็นการไขกุญแจเข้าไปนะฮะเพื่อดูข้างในมีอะไรอะไรแบบนี้นะครับคอนเซ็ปต์ดูแบบเก๋มากเลยนะฮะแล้วก็หน้าสีเขียวเนี่ยเป็นสีนึงที่ผมว่าราโดทำได้สวยมากนะคือเทรนด์ปีนี้สีเขียวกำลังมาด้วยนะครับใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่แบบมันมินิมอลมากๆอ่ะมินิมอลจัดๆเลยนะฮะแต่ก็ยังคงมีดีเทลมีเอกลักษณ์ของความเป็นนาฬิกาออโตเมติกส่องเข้าไปเนี่ยเห็นมูฟเมนต์เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นการขัดชิ้นงานของเครื่องด้านในแบบสวยๆอ่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับคือใครที่รู้สึกว่านาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมอาจจะใส่ไม่เข้าข้อมือนะฮะทรงวงกลมเนี่ยจริงๆมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไลน์อัพนึงที่ลองมาเทียบกันดูได้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองทาบให้ดูหน่อยนะครับคือชอบอย่างนึงตรงที่ลักมันอ่ะมันเหมือนจะแบบยื่นออกมานิดนึงใช่มั้ยฮะแต่พอใส่ใช้งานจริงนะมันแบบโอบข้อมือโค้งแบบเป็นกำไลอย่างสวยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ใส่ออกมาได้โอเคกว่าที่คิดมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นพลาสมาเซรามิกด้วยนะครับมีความเงามีความเบาสบายแล้วก็สีเนี่ยคือแบบเหมือนโลหะมากอะนะครับอยากให้มาลองดูตัวจริงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น True ปกตินะครับจริงๆสีอื่นเนี่ยมีอีกเยอะมากเลยนะฮะมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นที่แบบหน้าปัดเป็นลายดอกม้งดอกไม้อะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงลองมาดูที่เคาน์เตอร์ของราโดได้นะครับในส่วนนี้นะฮะโอเคตู้นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปตู้ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตามมาเลยฮะตัวต่อไปเนี่ยที่จะมาให้ดูกันเนี่ยก็จะเป็นตัวกัปตันคุกนะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันนึงที่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะฮะแต่ว่าเขามีสีใหม่เพิ่งออกนะครับอันนี้แบบสีล่าสุดเลยนะฮะเป็นสีที่เห็นแล้วแบบมีความแปลกตามากเลยนะครับนั่นก็คือตัวที่แบบเป็นทูโทนแบบนี้นะฮะก็จะมีสีทองเข้ามาแจมด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวจริงมาดูหน่อยนะฮะคือปกติกัปตันคุกเนี่ยฟิลลิ่งเขาอ่ะมันจะวินเทจอยู่แล้วนะครับยิ่งรอบนี้มาแบบเป็นทูโทนมีสีทองมาแจมนะครับผมว่าแบบยิ่งเข้าแบบเข้ากันสุดๆเลยนะฮะซึ่งดูตัวนาฬิกานะครับก็คือปกติแล้วกัปตันคุกเนี่ยสีจะแบบมาเรียบๆเลยนะครับดำก็ดำไปเลยเขียวก็เขียวไปเลยแต่รอบนี้ตัวขอบเบเซลด้านนอกนะฮะเขาก็จะมีการเล่นสีทองมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวข้างในเนี่ยที่มันเป็นสมอเรือก็เป็นสีทองด้วยนะเวลาแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันก็จะดูเก๋ๆดีกว่าตัวสีเงินนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของสายนะครับคือสายเนี่ยมันจะเป็นสายแบบเมล็ดข้าวนะฮะซึ่งสายแบบนี้มันใส่สบายมากเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูตามข้อลิงก์นะครับคือมันจะลื่นมันจะสมูทมากเลยอะแล้วก็แบบข้อมันเล็กอะเวลามันอยู่บนข้อมืออะมันจะแบบรู้สึกโอเคอะนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสายข้อมันใหญ่ๆนะฮะมันจะรู้สึกแบบมีเป็นเหล็กมีความแบบมีอะไรไม่รู้มาเกาะข้อมือเราใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะลื่นเลยแบบผมรู้สึกเหมือนเป็นสายผ้าเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้แบบสมูทมากจริงๆนะฮะเวลาอยู่บนข้อหมุนขึ้นหมุนลงนะครับก็โอ้โหสีสันนะฮะมาแบบวินเทจจัดๆเลยใครที่รู้สึกว่ากัปตันคุกปกติเนี่ยยังวินเทจไม่พอนะครับอยากได้ฟีลลิ่งแบบย้อนไปอีกนะครับให้มันมีความแบบคลาสสิกมากขึ้นนะฮะตัวที่แบบเป็นสีทูโทนแบบเนี้ยก็ให้ฟีลลิ่งนั้นได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยอันนี้เพิ่งเข้าเลยใช่ไหมฮะล่าสุดแล้วล่าสุดเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไงรีบมาดูกันได้นะครับสำหรับคนที่กำลังอยากได้ฟีลลิ่งประมาณแบบนี้นะฮะโอเคส
ำหรับฝั่งนี้ผมก็น่าจะประมาณนี้ไหมเดี๋ยวไปดูตู้อื่นกันต่อดีกว่านะครับมาถึงอีกตู้นึงนะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่จริงๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะตัวหน้าน้ำเงินตัวนี้นะครับเผื่อใครยังจำกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูด้วยนะฮะตามไปดูรีวิวแบบฟูลรีวิวกันได้เลยนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นกัปตันคุกที่มันเป็นไฮเทคเซรามิกแล้วนะครับซึ่งกัปตันคุกเมื่อกี้ที่เราเห็นนะฮะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบย้อนยุคย้อนยุคหน่อยใช่ไหมครับมีความวินเทจนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันดูแบบสปอร์ตขึ้นนะแล้วก็ได้วัสดุแบบเซรามิกเข้ามาเนี่ยแบบเข่งขึมขึ้นสุดๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขอเอาตัวสีดำมาดูหน่อยได้ไหมฮะตัวนี้ที่เป็นสายยางนะครับแล้วก็ตัวทูโทนสีทองด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรีวิวตัวพลาสมาเซรามิกไปสีตัวเรือนมันจะออกแนวแบบเป็นไทเทเนียมนิดนึงนะฮะมีความแบบดอบโทนจากสีเทาหน่อยมันจะแบบไม่แบบดำสนิทนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบสีดำแบบสปอร์ตจัดๆเลยนะครับแล้วก็มันมีจุดนึงที่มันแตกต่างกับตัวที่มันเป็นพลาสมาเซรามิกด้วยนะฮะโดยที่พอมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นไฮเทคเซรามิกสีดำล้วนแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูใกล้ๆนะฮะจะเห็นเลยว่ามันจะแบบมีความผสมผสานระหว่างเท็กเจอร์เงากับเท็กเจอร์ด้านที่แบบมันดูเก๋มากนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูครึ่งล่างนะฮะอันนี้ผมว่าแบบดีไซน์มันเจ๋งมากเลยอะครึ่งล่างมันจะแบบมาด้านหมดเลยนะฮะตัวเรือนก็ด้านสายก็เป็นสายยางด้านๆนะครับแต่ถ้าเกิดครึ่งบนเนี่ยมันจะเป็นแบบส่วนขัดเงามานะฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะแบบได้ฟีลลิ่งแบบผสมผสานจริงๆอะนะครับคือมีทั้งมีความสปอร์ตฮะมีความลักชัวรี่นะครับมีความเล่นแสงผสมกับความด้านความแมตต์ด้วยนะครับเรียกว่าได้ทั้ง2อารมณ์ในเรือนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งของสีดำล้วนเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าแตกต่างกับสีน้ำเงินที่เคยรีวิวไปแบบพอสมควรเลยนะครับคือตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะเหมือนอารมณ์ใส่นาฬิกาไทเทเนียมอะนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับใส่นาฬิกาเป็นเซรามิกเป็นแบล็คโค้ทนะฮะมีความดำฟีลลิ่งสปอร์ตกว่ากันเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่จะชอบเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ฟีลแบบสีสว่างหน่อยนะฮะลักชัวรี่นิดนึงนะครับแบบมีสีสันนิดนึงนะไม่ชอบความแบบมืดๆเกินไปตัวน้ำเงินก็ให้กลิ่นอายแบบนั้นได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดจะไปสปอร์ตจัดๆนะฮะบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรสู้สายยางเส้นนี้ได้อีกแล้วนะครับมันแบบได้ทั้งสปอร์ตนะแล้วก็เท็กเจอร์สายเนี่ยผมว่ามันแอบแฝงความวินเทจไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูดีกว่านะครับคือผมแบบชอบไอ้ตัวหน้าปัดของเรือนี้มากเลยอ่ะคือแบบมันเป็นหน้าปัดที่จริงๆมันวินเทจอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะซ่อนแบบการโชว์เครื่องด้านในให้เราเห็นแบบนิดนึงนะฮะทำให้แบบเวลามันมองอ่ะมันแบบโหมีดีเทลนะครับมีความแบบเห็นด้านในออกมาเล็กๆน้อยๆนะฮะดูแบบไม่ได้เห็นชัดมากเกินไปนะทำให้อ่านค่าได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ขึ้นข้อแล้วแบบหล่อจัดๆเลยนะฮะตัวเรือนก็ถือว่าแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะครับไซส์กำลังโอเคมากเลยนะอันนี้เพื่อนๆลองดูนะครับขนาดใส่กระสูดมาเนี่ยผมว่าแบบยังไม่ได้เขินเลยอ่ะยังรู้สึกว่าเออมันก็ไปได้กันได้นะถ้าเกิดจะใส่ไปงานทางการหน่อยนะครับใส่กระสูดสีดำสีเข้มเนี่ยผมว่ายิ่งเหมาะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสายยางนะฮะเดี๋ยวลองเป็นตัวสายเซรามิกให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นคู่สีมีสีทองมาแจมมากขึ้นนะครับตัวโลโก้ราโดด้านในนะครับแล้วก็ฟอนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีสีทองละนะฮะแต่จะมันจะเป็นทองที่แบบมันเป็นโทนคอปเปอร์หน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคนะคือแบบถ้าเกิดมันทองเหลืองกว่านี้ผมว่ามันจะแบบไม่ค่อยแมชกับสีดำเท่าไหร่อ่ะพอทองมันมาแบบเป็นโทนทองแดงนะฮะมีความแบบติดส้มๆนิดนึงอ่ะมันไปด้วยกันได้ดีกับเนื้อเซรามิกแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสายเซรามิกก็อย่างที่บอกไปนะฮะคือแบบตอนแรกก็นึกว่ามันจะหนักอ่ะแต่พอจับจริงๆเนี่ยเบากว่าที่คิดประมาณนึงนะครับแต่ตัวกัปตันคุกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เบาเท่ากับตัวที่มันเป็นทรูสแควร์นะเพราะว่าตัวเครื่องเขาอ่ะมันสเปคก็แบบค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจับมันก็จะแบบนิดนึงนะฮะจะมีความถ่วงแบบปกตินิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเบามากอยู่ดีนะถ้าเทียบกับความคาดหวังของเราอะนะครับเพราะตอนแรกก็แบบโหมาแบบนี้นะฮะต้องหนักอึ้งแน่นอนนะครับแต่พอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยโหสบายมากนะครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งดีจริงๆนะฮะแล้วก็สัมผัสของเซรามิกอย่างที่ผมบอกไปนะครับอุณหภูมิมันจะแบบไม่ร้อนไม่หนาวอะมันจะแบบกำลังพอดีกับข้อมือเราเลยนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆมาลองมากๆเลยนะฟีลลิ่งแบบดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็เรือนดำทองก็ประมาณนี้นะก็เข้ากับชุดสูทสีแบบครีมๆแบบนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะฮะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับคืออันนี้มันก็จะมีความวินเทจมากขึ้นอีกเยอะนะฮะถ้าเกิดจะเอาแบบโมเดิร์นไปเลยนะครับผมก็แนะนำเลยนะตัวสายยางแบบนี้อันนี้โมเดิร์นจัดเลยแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบย้อนยุคหน่อยนะครับอยากได้ฟีลลิ่งแบบคลาสสิกหน่อยนะครับตัวทูโทนก็จะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ตัวนะฮะที่แนะนำนะครับแล้วก็ใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะฮะตัวหน้าน้ำเงินตัวนี้ก็มีฟูลรีวิวในคลิป channel ของเราด้วยนะครับเอาละนะครับมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะจบคลิปแบบนี้ไม่ได้นะฮะไหนๆได้มาที่เคาน์เตอร์ราโดทั้งทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทดสอบพิเศษนิดนึงนะฮะว่า
เซรามิกที่เขาบอกว่าไม่ค่อยเป็นรอยเนี่ยมันไม่เป็นรอยจริงไหมนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะขอยืมนาฬิกานะฮะของทางลาโดนะแล้วก็เอามาเทสลองขูดกับกุญแจดูได้ใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปลองกันที่โต๊ะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้พี่เตรียมนาฬิกามาสักเรือนขอแบบเงาๆเลยเอาแบบเห็นชัดๆเลยว่าไม่เป็นรอยแน่ๆนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เรือนที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือตัว True Square นะฮะซึ่งผมเลือกเรือนที่แบบมันเป็นพลาสมาเซรามิกที่แบบมีความเงามากๆนะครับคือเงาแวบเลยนะคือแบบถ้าเกิดเป็นรอยเนี่ยเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งผมจะมาทดสอบกับกุญแจนะครับอันนี้กุญแจจริงๆนะฮะนี่เคาะให้ดูนะครับแข็งๆเลยนะฮะซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนะครับไม่คิดว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเอากุญแจเนี่ยขูดตรงนี้ให้ดูนะครับว่าแบบมันจะรอดไหมนะฮะเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขูดให้ดูซึ่งเดี๋ยวยังไงกล้องจะอินเสิร์ตเข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับอันนี้แบบผมออกแรงแบบออกแรงเยอะนะอันนี้สารภาพเลยว่าออกแรงจริงจังนะครับอันนี้มีใครอยู่แถวนี้ไม่เห็นนะฮะต้องแอบๆทำนิดนึงนะครับขูดไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงนะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะฮะโอ้โหนะฮะสบายใจละนะครับถ้าเกิดเป็นรอยมานี่ยุ่งเลยนะฮะก็ลองดูได้นะครับไม่เป็นรอยจริงนะครับคือตัวสายเนี่ยขีดทีเดียวอะถ้าเป็นแบบสแตนเลสสตีลเนี่ยรอยมาละนะครับขนแมวนี่มาชัวร์ๆนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่ามีความแบบใสกิ้งนะครับเหมือนเดิมรอยไม่มีเลยนะฮะใครที่จะใส่ใช้งานยาวๆเนี่ยไอ้พวกนี้แบบสบายใจสุดๆแน่นอนนะครับก็โอเคนะวันนี้ได้มาลองของจริงสักทีนะครับเคยเห็นแต่คลิปรีวิวต่างประเทศนะที่เขาเทสกันนะครับไม่เคยมาขูดเองเลยนะอันนี้ก็ได้ทดสอบแล้วนะครับก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะฮะว่าปลอดภัยจริงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการทดสอบตัวเซรามิกนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นราโดหลายรุ่นมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อนาฬิการาโดได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาดูตัวจริงที่เคาน์เตอร์มากกว่านะฮะเพราะว่าแบบวัสดุที่มันเป็นเซรามิกอ่ะเวลาดูในรูปอ่ะมันไม่ได้ฟีลเท่ากับมาจับของจริงนะแล้วยิ่งขึ้นทาบยิ่งได้ลองจับดูนะครับผมว่าความรู้สึกต่างกับดูจากออนไลน์มากๆเลยนะฮะซึ่งทางเคาน์เตอร์ของราโดเนี่ยก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาห้างในช่วงนี้นะฮะก็มาดูทางช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าราโดเนี่ยเขาจะมีราโด Official Store นะฮะอยู่บน Lazada แล้วก็ Shopee ด้วยนะครับก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะครับทางออนไลน์นะฮะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะฮะแล้วก็จัดส่งที่บ้านแบบปลอดภัยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงโอกาสหน้าอาจจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูที่อื่นอะไรยังไงกันอีกนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ